สวัสดีครับมาเจอกับผมเมลอนครับวันนี้ผมจะมาบอกสอนเรื่องวิธีการรวมความจำของ SD card กับความจำโทรศัพท์เข้าด้วยกันนะครับเหมือน Android 7.0 6.0 นะครับตอนนี้ผมอัพเป็น Android 9.0 Beta แล้วนะครับตอนนี้มันสามารถทำได้เหมือน Android 6.0 กับ 7.0 แล้วนะครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับก่อนอื่นหลังจากที่เราใส่ SD card เข้ามามันก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับขึ้นบนแถบแจ้งเตือนนะครับว่ามีของ SD card ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เข้ามาเสียบเข้ามานะครับแล้วก็จะเลื่อนลงมามันก็จะมีคำว่าตั้งค่านะครับเลื่อนเข้ามาตั้งค่าแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะมีแบบนี้นะครับกดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาเตือนมาแบบนี้นะครับคุณจะใช้การ์ด SD นี้เป็นอย่างไรนะครับใช้เป็นอีกที่จะเก็บข้อมูลโทรศัพท์สำหรับแอปไฟล์และสื่อสารโทรศัพท์นี้เท่าไหร่นี้นะครับถ้าเรากดอันบนนี้มันก็จะเป็นรวมโทรศัพท์นะครับถ้าข้างล่างนี้ก็จะเป็นการใช้แบบพกพานะครับเป็นเหมือนว่าการ์ด SD ธรรมดานะครับสามารถย้ายรูปย้ายเพลงวิดีโอเท่านั้นนะครับไม่สามารถย้ายแอปอะไรเข้าไปได้นะครับเราจะมาพูดถึงอันข้างบนนะครับว่าเป็นข้อมูลแบบของโทรศัพท์เลยนะข้อมูลภายในของโทรศัพท์เลยนะครับมารวมกันนะครับจากโทรศัพท์64 GB เอาเมม64มาใส่ก็บวกกันก็ได้เท่านั้นครับกลายเป็น128อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราจะทำฟอร์แมตเป็นความจำภายในนี่เราต้องย้ายข้อมูลในการ์ด SD ก่อนนะครับไม่งั้นก็จะโดนฟอร์แมตหายไปหมดเลยนะครับแล้วเรากดตรงนี้นะครับกดตรงสีฟ้านี่นะครับกดเข้าไปแล้วมันก็จะไปหน้าต่อไปนะครับนี่นะครับกดแล้วมันก็จะขึ้นว่าฟอร์แมตการ์ด SD นี้ไหมครับต้องฟอร์แมตการ์ด SD ของ Samsung นี้เพื่อเก็บแอปไฟล์และสื่อสารนะครับมันก็จะลบเนื้อหาในการ์ด SD เราหมดเลยนะครับเมื่อกี้ที่ผมไม่ทำให้ดูเลยเพราะเมื่อกี้ก็กำลังอัดวิดีโออยู่นะครับอัดเสร็จฟอร์แมตเสร็จเป็นความจำภายในเสร็จแล้วมันก็จะให้ย้ายข้อมูลครับผมเลยกดย้ายนะครับกดย้ายเสร็จเอาคลิปวิดีโอที่อัดไว้มันดูดไปแล้วนะครับก็เลยแบบพอดีแคปหน้าจอไว้นะครับก็เลยมารีวิวให้เพื่อนดูนะครับนี่ครับหลังเรากดย้ายเสร็จก็ใช้เวลาประมาณสักครู่หนึ่งครับ 15-20 นาทีนะครับแล้วแต่ว่าความจำในโทรศัพท์ของแต่ละคนเยอะหรือเปล่าครับถ้าเรากดย้ายเสร็จมันก็จะมาหน้านี้นะครับเรากดเสร็จเลยนะครับกดเสร็จมันก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับว่าการย้ายข้อมูลของโทรศัพท์ใช้ SD card กับความจำมารวมกันนะครับเป็นความจำของโทรศัพท์นะครับตอนนี้เราสามารถย้ายแอปย้ายอะไรเข้าไปในการ์ด SD ได้แล้วนะครับเราไปดูกันย้ายนะครับกดเข้าไปนะครับเรามาดูเพื่อนที่จัดเก็บก่อนนะครับเก็บข้อมูลก่อนนะครับนี่นะครับตอนแรกมันไม่เป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้นี่เรามารวมกันแล้วได้128 GBนะครับตอนนี้ความจำ SD card ของ Samsung กับความจำเครื่องก็รวมกันแล้วนะครับสามารถย้ายแอปได้และเข้าไปในการ์ดได้แล้วนะครับเราไปดูการย้ายแอปกันนะครับแอปที่เราโหลดมานะครับสามารถย้ายได้ถ้าเป็นแอปที่มันมาติดมากับลองโทรศัพท์นี่ไม่สามารถย้ายได้นะครับอย่าง Twitter นี่บางแอปมันก็ย้ายได้นะครับอันนี้มันย้ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกอันที่ย้ายได้นะครับนี่นะครับ Google แปลภาษานี่ย้ายได้นะครับเรากดไปเลยนะครับแล้วก็กดที่ Samsung นี้เลยนะครับแล้วก็กดย้ายเลยนะครับ
มันก็จะย้ายเข้าไปในการ์ด SD นะครับนี่นะครับกดย้ายเสร็จมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับมันก็จะไปกันในการ์ด SD ของ Samsung เสร็จแล้วแล้วกดไล่กดย้ายให้หมดเลยนะครับเกมแอคนี้นะครับกดนะครับแล้วกดย้ายนะครับเกมนี้มันจะใหญ่นิดนึงนะครับไฟล์ของเกมมันก็ใช้เวลานิดนึงครับไหนที่ย้ายได้เราก็ย้ายเข้าไปหมดเลยนะครับพวกแอปอันหน้าจอนี่ย้ายไม่ได้นะครับอันนี้ก็ย้ายได้นะครับ EX file นะครับมันใช้สำหรับคนที่มีความจำหมด14จิ๊บแล้วมีรูปมีเพลงมีแอปลงแอปอะไรเยอะแล้วความจำไม่พอนะครับเราสามารถซื้อการ์ด SD มาใส่เพิ่มได้นะครับมารวมเป็นความจำของเครื่องนะครับซื้อ128จิ๊บอะไรพวกนั้นมาใส่ก็ได้นะครับถ้าใครมีงบประมาณถึงนะครับมันก็จะแบบเราก็จะได้ความจำเพิ่มขึ้นมานะครับจากครั้งแรกเราถ้าเราเป็นที่พกพานี่มันจะใส่ได้แค่รูปวิดีโอเพลงเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถย้ายแอปลงไปได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบโหลดเกมโหลดแอปมาเยอะนะครับมันจะทำให้เราสามารถโหลดแอปได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เยอะตามที่เราแบบอยากลงเกมลงอะไรเยอะๆนะครับนี่นะครับย้ายเสร็จนะครับนี่ก็เกมนะครับส่วนใหญ่เกมก็จะย้ายได้นะครับเพราะมันเป็นไฟล์ของเกมนี่มันจะใหญ่นะครับกินความจำเครื่องอย่างแน่ๆนี่การ์ด SD ที่เราจะมาฟอร์แมตนี่เราต้องเอาแบบที่มันอ่านเขียนเร็วๆนะครับถ้าเราการ์ด SD ที่มันอ่านเขียนช้ามาใส่นี่มันจะทำให้เวลาเราเล่นเกมเล่นแอปอะไรมันก็จะแลกได้นะครับกระตุกได้นะครับอันนี้ผมก็จะย้ายหมดเลยนะครับ Facebook กับ Messenger นี่ย้ายไม่ได้นะครับมันติดมากับ ROM นะครับอันนี้ผมใช้โทรศัพท์ Asus Zenfone Mac Pro M1 นะครับรุ่น RAM 4 ROM 64นะครับเพราะผมใช้โทรศัพท์เครื่องนี้แบบตัดต่อคลิปอะไรด้วยนะครับมันก็เลยความจำไม่พอก็เลยซื้อการ์ด SD มาเพิ่มนะครับMessenger นี่เป็นติดมากับ ROM มันจะย้ายไม่ได้นะครับ Visual Lab ก็ไม่ให้ย้ายนะครับนี่ก็ไม่ให้ย้ายนะครับ PUBG นี่สามารถย้ายได้นะครับแล้วก็ย้ายเลยนะครับอันไหนที่ย้ายได้แล้วก็ย้ายเข้าในการ์ดหมดเลยนะครับเพื่อมันทำให้เครื่องเบาขึ้นนะครับเราไปดูกันหลังการย้ายแอปเข้าไปในการ์ดแล้วดูความจำเครื่องจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับท
ที่สำคัญเราฟอร์แมตเป็นความจำของภายในของเครื่องโทรศัพท์แล้วเราอย่าถอดการ์ด SD ออกนะครับถ้าเราถอดการ์ด SD ออกเมื่อไหร่นี่แอปที่เราย้ายเข้ามาในแอดการ์ด SD มันจะไม่ทำงานนะครับอันนี้เป็นแอปแคปหน้าจอนะครับย้ายไม่ได้นะครับรีเซ็ตมีย้ายได้นะครับวิธีนี้ก็จะเพิ่มความจำโทรศัพท์ขึ้นนะครับเพราะเราย้ายข้อมูลไว้ในการ์ด SD นะครับอันนี้ก็ World of Tank นี่ตอนแรกที่เราลงนะครับเราเลือกเป็นการ์ด SD นะครับที่เก็บข้อมูลของมันครับตอนนี้ผมเราเป็นความจำเครื่องมันก็เลยย้ายไม่ได้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็เราไปดูการเป็นที่จัดเก็บนะครับนี่นะครับเพื่อที่จะเก็บมันก็จะลดลงนะครับความจำของการ์ดดีมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เราก็สามารถโหลดแอปโหลดเกมอะไรลงมาเล่นได้เยอะกว่าเดิมแล้วนะครับอันนี้ผมก็มีวิธีแนะนำการย้ายการ์ด SD card ให้เป็นที่ความจำของโทรศัพท์แค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ